เขาก็บอกว่าพี่เป็นไทรอยตรวจเจอชีสเลือดที่มันออกเต็มหลอดเลยนะหลอดที่เขาเจาะเข้าไปแล้วเจ็บมากเลยอ่ะกืนน้ำลายแล้วมันเจ็บคอบวมค่ะแล้วมันจะแบบร้อนๆอยู่แถวนี้ด้วยไงอายร้อนเราคือสัมผัสได้เลยอ่ะแล้วพี่ก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่าพี่เป็นไทรอยหมอก็ให้ยามาทานพี่ก็ทานอยู่2ปีนั่นแหละก็ไม่มีอาการยังไงนะนอกจากเหนื่อยหอบธรรมดาถ้ามันมีบางทีเราไปกินของแสลงก็จะมีเจ็บคอเนี่ยเตือนเรามาแล้วก้อนมันจะเจ็บที่ตรงเนี้ยค่ะตรวจเจอชีสเลือดที่มันเป็นเลือดอะนะหมอดูดออกเต็มหลอดเลยนะหลอดที่เขาเจาะเข้าไปแล้วจะเจ็บมากเลยอะหมอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นช็อกโกแลตชีสอยู่ในก้อนนั่นน่ะแต่หมอดูดออกให้หมดแล้วถ้าหายแล้วก็ให้มาผ่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นบางทีมันก็อาจจะกลับมาเป็นอีกทรมานมากเลยนะปวดมากเลยนอนไม่ได้กลัวแต่พี่ก็อยากจะหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องผ่าเพราะมันอยู่คอผ่ามันก็น่ากลัวอยู่ใช่ไหมล่ะพอดีน้องเข้าไปตอกเส้นกับหมอต้นน้องเขาก็เลยพูดให้หมอฟังหมอก็เลยโทรมาหาพี่เพื่อขอดูถ่ายในลายส่งไปให้ดูหมอบอกว่าหมอเข้าวันพุธมาให้หมอดูอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ต้องไปพาอะไรหมอว่า พี่ก็รู้สึกดีมีความหวังว่าเอ้ยเราน่าจะลองไปดูนะ ไม่รู้สึกยังไงนะพี่ก็ชอบอะไรที่แบบไทยๆอยู่แล้ว ก็เลยไปหมอก็แนะนำนี่แหละไม่ให้พี่นอนดึกห้ามกินอาหารที่หมอห้ามหลายๆอย่างนั่นแหละแล้วก็กินยาให้มีวินัยอันนี้ไม่ต้องผ่าไม่ต้องกลัวหมอก็บอกอย่างนี้ตอนที่พี่ไม่กินยาแคปซูลก่อนนอน2แคปซูลน่ะพี่เวียนหัวเวลาตื่นพี่กินอยู่ 3-4 วันแล้วพี่ก็หยุดคราวหลังพี่ไปหาหมออย่างเงี้ยหมอก็เลยถามว่าทานยาครบไหมพี่ก็เลยบอกหมอว่าไม่ครบเพราะว่าหนูกินแล้วเวียนหัวหมอก็เลยบอกว่าทำไมไม่บอกหมอแล้วทีนี้แกก็ลดยาให้เหลือ1แคปซูลมันก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะมากอาการเหนื่อยมันก็เริ่มหายไปเหนื่อยหอบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็กินมาตลอดมารู้อีกทีมันหายไปแล้วก้อนนี้มันหายไปแล้วพี่ก็รีบไปตรวจโรงพยาบาลเลยรีบไปตรวจค่าเลือดไม่ขึ้นนะปกติพี่ก็ดีใจนะที่จะได้ไม่ต้องผ่าเพราะพี่ไม่อยากผ่าอยู่แล้ว